สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันฉัตรไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้เผยแพร่และจัดพิมพ์หนังสือเก่าหายากนะคะเรื่องปกิรณัมพจนาถและอนันตวิภาคค่ะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติที่ผ่านมานะคะหนังสือดังกล่าวมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์วัฒนบุญจับค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะขอความรู้อาจารย์ก่อนเลยหนังสือชื่อค่อนข้างอ่านยากเขียนก็ยากด้วยปกิรณัมพจนาถและอนันตวิภาคคืออะไรคะมีความสำคัญอย่างไรคะอาจารย์หนังสือทั้งสองเล่มนี้นะครับว่าไปแล้วก็เป็นหนังสือที่ถือกันว่าเป็นแบบเรียนสมัยก่อนนะครับคือนอกจากจะเป็นหนังสือหายากแล้วชื่อก็ยากใช่นะแล้วก็มีอะไรยากๆอยู่หลายเรื่องในส่วนตรงจุดของภาษาเนี่ยคงจะต้องบอกว่าสำหรับคนที่ใส่ใจที่จะใช้ให้มันอยู่ในความงดงามจริงๆเนี่ยไม่ง่ายหรอกนะครับเราต้องยอมรับกันจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่ต้องบอกว่ามีทั้งระดับภาษาแล้วก็มีการที่หลากภาษาด้วยนะครับคือในส่วนของหนังสือที่บอกว่าสองเล่มนี้เป็นหนังสือหายากเนี่ยนะครับก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ rare bookถูกไหมเพราะว่าเน้นย้ำเพราะอะไรเพราะคุณดีเดี๋ยวนี้เวลาคุยกับเด็กต้องตั้งหลักดีๆว่าหายากของเขานั้นแปลว่าอะไรคือมันมี2ความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษคือ rare book กับ hard to find book คือหมายความว่าเป็นหนังสือที่หายังไงก็ไม่เจอเนื่องจากว่ามีคนไปซ่อนบ้างอะไรบ้างขึ้นมาเป็นหายากอะไรเงี้ยตัวของหนังสือทั้งสองเล่มนี้เนี่ยคงจะต้องบอกว่าเป็นผลงานการประพันธ์ของต้องเรียกว่าครูของภาษาได้ไหมเรียกว่าหนักกว่านั้นดีกว่ามั้งถือว่าเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของผู้ที่มีกรณีของข้องใจภาษาดีกว่าเพราะว่าเป็นผลงานการประพันธ์ของพระยาศรีสุนทรโมหานครับซึ่งเดิมทีต้องบอกว่าตำแหน่งที่ชื่อว่าสุนทรโมหานเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ให้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นชื่อของตำแหน่งที่อยู่ในกรมพระอารักษ์นะครับแล้วก็ผู้ที่แต่งนี่ไม่ใช่สุนทรวัวหารผู้นะเป็นสุนทรวัวหารที่มีนามเดิมว่าน้อยนะครับและเป็นถึงพระยาเลยแสดงว่าเป็นบรรดาศักดิ์ชั้นสูงสุดเลยทีเดียวนะครับตัวของท่านน้อยที่เป็นพระยาศรีสุนทรวัวหารเนี่ยบ้านเกิดท่านอยู่ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ในเวลาที่ท่านเกิดรวมทั้งเวลาที่ท่านสิ้นชีวิตไปเนี่ยท่านเกิดช่วงปลายสมัยของรัชกาลที่2แล้วก็มาสิ้นไปในช่วงรัชกาลที่5ก็หมายความว่าแรกเริ่มเดิมทีท่านก็ไม่ได้มีนามสกุลหรอกนะครับแต่ว่ามาในชั้นหลังขึ้นมาเนี่ยลูกหลานของท่านสืบมาพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่6ก็ได้ใช้นามสกุลคืออาจารยางกูลดังนั้นในภาคของการที่เราได้ยินชื่อทุกวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะได้นามของที่เป็นบรรดาศักดิ์ของท่านว่าพระยาศรีสุนทรวัวหารเนี่ยในวงเล็บก็จะบอกว่าชื่อน้อยนามสกุลอาจารย์ยางกูลนะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณอุปการสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาไทยทีเดียวละแล้วก็หนังสือทั้งคู่เนี่ยบอกว่าเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูปการศึกษาไทยนะครับครั้งนั้นเนี่ยพระยาศรีสุนทรวัวหารน้อยท่านนี้เนี่ยยังมีบรรดาศักดิ์เป็นแค่ขุนสารประเสริฐนะนะครับแล้วก็มีการเรียบเรียงเรียกว่าแบบเรียนหลวงซึ่งเราคงจะคุ้นกันนะมูลบทบัพพกิจวาหานินิกรอักษรประโยคแล้วก็สังโยคพิธานแล้วก็มีไวยพจน์พิจารณ์รวมทั้งพิสารกรันทั้งหมดเนี่ยท่านทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะให้เป็นแบบเรียนนะครับค่ะโดยบันทึกเนี่ยก็คือแต่พุทธศักราช2414ลองคำนวณเอาแล้วกันว่าเป็นกี่เวลาเท่าไหร่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าการใช้หนังสือทั้งชุดหมดเนี่ยนะครับเป็นแบบเรียนภาษาไทยของโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวังในยุคนั้นยังไม่มีโรงเรียนถูกไหมนะครับแต่พอมีการศึกษาเรียกว่าออกสู่ด้านนอกหมายความว่าตอนหลังเนี่ยมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นมาอีกแล้วก็มีโรงเรียนภายนอกด้วยนะครับก็ใช้ตำหนักตำราของพระยาศรีสุนทรวัวหารน้อยเนี่ยไปเป็นแบบเรียนสำหรับโรงเรียนข้างนอกด้วยเหมือนกันแล้วท่านก็แต่งแบบเรียนเพิ่มอีกหลายเล่มซึ่งนอกจาก6เล่มที่ว่าไปที่ว่าเนี่ยเป็นลักษณะของที่เป็นสามมูลบทปกิจวาหานินิกรทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยท่านก็แตกอนันตวิภาคขึ้นมาด้วยนะครับมีสาธกนามพันธุศึกษาสัตวพิธานรวมทั้งที่เราจะคุยกันในวันนี้2เล่มก็คือป
ักกีรันนำพุจนาถแล้วก็อนันตวิภาคนะครับแล้วก็จะมีไวยพจน์ประพันธ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับตอนนี้ถามว่าที่บอกว่าชื่อยากจังเลยนะครับปักกีรันนำพุจนาถเนี่ยนะครับรวมทั้งอนันตวิภาคเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับปักกีรันนำต้องบอกว่าคำนี้เนี่ยถ้าไปดูในต้นฉบับเขียนหลายอย่างมากนะครับตัวคำปักกีรันนำเนี่ยแล้วก็ถ้าหาว่าไปดูในพจนานุกรมทุกวันนี้เนี่ยก็เขียนนำด้วยนอนเนนแม่นากาศโมมานะครับแต่ว่าในส่วนของที่อยู่ในชื่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้เป็นนอนเนนสระอัมปักกีรันนังปักกีรันนำตัวนี้ก็แปลว่าลักษณะของการที่เป็นเรื่องของปลีกย่อยนะครับพจนาถก็คือพวกคำดังนั้นในแง่ของการที่ว่าปักกีรันนำหมายถึงการเรียกการเรียรายการกระจายการละคนกันขึ้นมานะครับพจนาถก็คือพวกเนื้อความนะพจนะก็คือคำอรรถะความหมายของคำดังนั้นในแง่ของการที่จะแปลชื่อหนังสือก็หมายความว่าเป็นหนังสือที่บ่งบอกถึงการอธิบายคำศัพท์แล้วก็แต่ละคำอย่างมีการเรียกว่าผสมละคนกันมันเป็นการจัดจำแนกตามระบบมาตราหรือว่าลำดับบทตรวจสอบอย่างแบบเรียนเล่มอื่นๆนะครับคุณจะต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับก็คงจะต้องบอกว่าในแบบเรียนปักกีรันนำพจนาถเนี่ยเริ่มต้นจากความเรียงปรารภเกี่ยวกับที่มาแล้วก็การพิมพ์ครั้งแรกโดยการที่เปิดบทเรียนด้วยโครงแล้วก็ปิดบทเรียนด้วยโครงแต่ว่าการดำเนินเรื่องข้างในเนี่ยแต่งเป็นกลอนสุภาพทั้งหมดเลยนะครับผมบอกอย่างนี้นะแล้วก็คงจะบอกว่าเป็นแบบเรียนแล้วเขาสอนอะไรในนั้นนะก็คงจะต้องบอกว่าเนื้อหาในปักกีรันนำพจนาถนั้นก็เป็นการอธิบายความหมายของคำที่เรียกว่าสับพ้องรูปพ้องเสียงแล้วก็พ้องความหมายพ้องรูปหมายความว่าคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะเห็นภาพไหมในกระเขียนสระเอพอพานลอริงสระอาเนี่ยอ่านเพลาก็ได้อ่านว่าเพลาก็ได้นี่คือพ้องรูปครับค่ะพ้องเสียงคือออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะเขียนคำว่าการเนี่ยกอไก่สระอาลอริงก็การกอไก่สระอารอเรือก็การกอไก่สระอารอเรือมีนอนเอ็นพินแล้วก็ทันตคาดก็การกอไก่สระอารอจุฬาก็การนะอันนี้คือลักษณะของคำพ้องเสียงนะครับแล้วก็คำพ้องความหมายก็หมายความว่ามีความหมายเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของตัวรูปศัพท์เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยนะจะมีคำอีกคำหนึ่งเรียกคือคำว่าเป็นพวกคำไวยพจน์นะฮะซึ่งคำศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายกันแล้วคำศัพท์ที่กำหนดรูปเขียนและวิธีการอ่านพิเศษก็รวมเอาไว้ในนี้ด้วยนะแล้วที่บอกว่าโครงปิดท้ายเนี่ยเป็นโครงสรุปแล้วก็โครงสุภาษิตซึ่งมีเนื้อหาในการสั่งสอนเตือนสติผู้เรียนนะแล้วก็เรียกว่าความเรียงอธิบายลักษณะของแบบเรียนลำดับหน้าแล้วก็บรรทัดของเนื้อหาก็แสดงอยู่ในคำกลอนนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเนื้อความของท่านเนี่ยบอกชัดเจนตั้งแต่ในการเปิดโครงปรารภต้นเรื่องนะบอกว่าคำกลอนสอนเด็กได้ดูจำไวยพจน์สังเขปคำคิดไวไวยพจน์นี้อธิบายฟังแล้วก็คือคำที่มีความหมายเดียวกันว่าเป็นศัพท์ใดศัพท์หลายศัพท์นะครับนามเรียกชื่อว่าปักกีรันนำพจนาถแหละท่านบอกชื่อหนังสือเรื่องนี้ไว้เลยเพียนคิดเพียนคัดให้เด็กรู้นะครับเด็กรู้เรื่องราวแล้วก็ระเบียบนะครับหมายความว่าให้เด็กรู้ว่าการที่นำเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเพราะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการขยายหนังสือที่ท่านเขียนอยู่ที่เรียกว่าไวยพจน์นั่นแหละนะครับก็คือเอาไวยพจน์มาขยายความให้มันละเอียดขึ้นนะว่าอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะจริงๆสอนพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายก็ยากแล้วอันนี้มาแต่งให้เป็นกลอนด้วยโอ้โหคนก็บอกว่าถ้าท่านแต่งกลอนเนี่ยน่ารักมากนะครับคงก็ต้องบอกว่ามีการวิธีอธิบายทั้งบอกความหมายบอกที่มาของคำบอกเหตุที่คำเปลี่ยนรูปไปนะครับซึ่งน่ารักมากยังเป็นว่าการอธิบายคำที่เปลี่ยนรูปท่านบอกว่า1พิธีคำนี้ที่ถูกแล้ว1คำว่าพิธีเนี่ยซึ่งให้เขียนพอพานให้สระอีพอทงสระอีให้รู้นะพิธีคำนี้เนี่ยเนี่ยถ้าเขียนอย่างนี้ถูกแล้วยายักษ์ใช้ให้มันแคล้วถลายถลำบางคนเขียนพอเพิ่มเติมประจำคือในคำว่าพิธีเนี่ยไปเขียนพอเพิ่มจะเป็นคำเขียนผิดว่าพิธีนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขียนผิดจะเขียนเป็นพออีกพอทหารพิษแล้วค่อยเป็นพอทงสระอีถ้าบอกอันนี้เขียนผิดถ้าใช้สูตรต้องเขียนพออีกพิษพออีกทีนะครับหรือว่าบางทีก็เป็นการอธิบายคำที่มีเสียงใกล้กันอย่างบอกว่า1สำรับกับ
อีกคำว่าสำหรับนี่ครับใกล้ๆกันนะครับสำหรับคันหนึ่งฮะควรจะจับเสียงประหลาดอย่างคลาดเคลื่อนยกสำรับกับข้าวขึ้นเย่าเรือนให้นายเพื่อนอยู่สำรับช่วยรับการให้รู้ว่าสำรับเนี่ยก็คือเอาไปใช้กับข้าวกับข้าวนะครับส่วนสำรับเนี่ยก็คือมันเป็นการหมายว่าเฉพาะไปอะไรไปนะครับหรือว่าบางบทก็เป็นการอธิบายคำด้วยการบอกความหมายเด็กยิ่งยกคำว่าบ่อพิษขึ้นมาซึ่งในสมัยก่อนคงมีปัญหาเกณฑ์บ่อพิษที่สะกดด้วยบอใบไม้พอพานสระอีตอเต่ารอเรือครับบอใบไม้พอพานสระอีทอธงซึ่งเขียนสลับแล้วก็ไม่ถูกต้องท่านก็บอกว่าอีกบ่อพิษบ่อพิษพิษไปแน่คือระหว่างบ่อพิษที่ตอรอกับบ่อพิษทอธงเนี่ยนะครับคิดให้แน่นะค่ะนะต้นแบบแก้ไว้เป็นอย่างอย่าห่างเหินบ่อพิษที่เป็นตอเต่ารอเรือเนี่ยบ่อพิษว่าเครื่องยินดีเป็นที่เพลินล้วนเป็นสิ่งที่เจริญปลื้มกมลเห็นบรมนาถบ่อพิษมาติดสอนในคำกลอนกล่าวแจ้งทุกแห่งหนตำแหน่งใหญ่ใช้นามเป็นมงคลไม่ใครพ้นคำบ่อพิษคือเป็นตอรอเนี่ยติดทุกนามแปลว่าแต่งสร้างสมนิยมตามขนานนามวัดซากจะบ่อพิษนะถ้าเป็นบ่อพิษตัวนี้แปลว่าอย่างนี้ความว่าวัดจอมกษัตริย์ให้ทรงสร้างนี่ด้วยตัวอย่างเช่นนี้เห็นสนิทคำที่แจกแจงท่วนนี้ควรคิดเขียนบอพิษอย่าให้ผิดพินิจความนะฮะเดี๋ยวว่าบอพิษพอทงมีความหมายอย่างหนึ่งบอพิษที่สะกดด้วยต่อเต่าเรือมีความหมายอีกอย่างหนึ่งหรือว่าอย่างกับเป็นเรื่องว่าคำพ้องรูปเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าระบวนหนึ่งตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลงแต่อ่านแยกสองความตามวิถีวัดเขมาเข้าไหมวัดเขมาเขมาค่ะนะโกรธขมเหลาเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันเพลาก็มีแต่ที่นี่ไม่ถึงป่าเพลาเย็นโอ้ค่ะอาจารย์จริงๆหนังสือเขียนมาร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีผ่านไปเรายังเขียนผิดกันอยู่เลยนะปัญหาเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเหยียบแบบบทที่ท่านออกมาแล้วเนี่ยนะครับออกมาแล้วให้เห็นว่าบางทีความหมายมันก็รู้สึกแปลกๆเป็นว่าบทนึงบอกว่าที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่เสลาเนี่ยแปลว่าศิลาแปลว่าหินใช่ไหมเสลาภูผาใหญ่ล้วนกอไผ่ลำสล่างสลาวเห็นนะหัดโบกปูนใบเสมากว่าจะเป็นหน้าโฮตินหน้าโฮเซนนะปลูกสมเหมาดูเขาตาสมเหมาทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไงนะครับก็คือเสมากับสมเหมาเนี่ยเขียนเหมือนกันสมเหมาแปลว่าอะไรสมเหมาแปลว่าหญ้าเป็นภาษาเขมรนะครับคือหัดบวกปูนใบเสมากว่าจะเป็นที่หน้าโฮสเทลเนี่ยปลูกสมเหมานะปลูกหญ้าดูคราวตาแต่วันนี้มันเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมครับคือสมัยก่อนนะครับว่าสมเหมาเนี่ยมันแปลว่าต้นหญ้าไม่มีความหมายทางเชิงอื่นนะครับงั้นสมเหมากับเสมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่ถ้ามาพุทธศักราชนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าดันมีต้นไม้คุ้มที่จะนำมาปลูกใหม่ชื่อว่าต้นเสมาก็เลยเกิดปัญหาว่าตกลงไอ้เสมากับสมเหมาเนี่ยถ้าเป็นต้นเสมาก็ต้องอ่านเสมาถ้าเป็นต้นหญ้าก็ต้องอ่านว่าสมเหาวันนี้ก็ต้องให้รู้เท่าทันกันอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวอย่างคำอธิบายต่างๆเนี่ยนอกจากที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการอ่านเขียนทำโดยถูกต้องแล้วเนี่ยผู้บังคับเองยังเน้นย้ำให้คนอ่านเนี่ยให้ใช้ความสังเกตแล้วก็จำให้แม่นยำในการที่จะว่าถ้าคำนี้อ่านอย่างไรและความหมายนี้ต้องอ่านอย่างไรนะครับแล้วก็คำบางคำที่ท่านเขียนที่ผิดอยู่นะเช่นคำว่าญาติกับอนุญาตเนี่ยนะทุกวันนี้ก็ยังผิดถูกไหมมีญาติยังพบได้ครับนะก็จะเป็นยอหญิงสระอาต่อเต่าสระอีกค่ะถูกไหมถ้าเป็นอนุญาตเนี่ยไม่มีสระอีกคือนอนอ่างนอนหนูยอหญิงสระอาต่อเต่าซึ่งในอีรันนำพุทธนาถก็ยังแจกแจงเอาไว้ให้ฟังซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาประมาณ100ปีจนวันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะท่านบอกว่าไงอนุญาตที่เป็นต่อเต่าเฉยๆนะอนุญาตหมู่ญาติให้รู้แยกนะ คืออนุญาตกับหมู่ญาติเนี่ยนะญาติที่เป็นหมู่ญาติเป็นญาติให้รู้แยกจับตัวแปลกเช่นข้างต้นแต่ขนหลังอนุญาตแปลว่ายอมโดยลำพังญาติที่เป็นไม่มีสารีเนี่ยนะครับแปลว่ายอมอย่าให้พลั้งอย่าให้พลั้งต่อสะกดมาคดตรงหมายว่าเอาแค่ต่อสะกดพอนะบางคนเขียนอนุญาตสะกดติหมายว่าพอเป็นญาติแล้วเอาติใส่เข้าไปอุตริเคลือบไปด้วยไหลหลงพาให้คนเฉาเพ
พลอยเงอะงงอย่าจำนงเอาเป็นแบบไม่แยบขายอันคำว่าญาติที่แบบว่าแปลว่าพี่น้องเนี่ยคำนี้ต้องติดสะกดตามบทหมายญาติตัวนี้ต้องติดอยู่ข้างหลังค่ะอย่าไพร่เผลอควายให้วุ่นวายที่ควรติดอย่าให้กลายเป็นต่อไปนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นนักเรียนที่ได้อ่านกวีปกีรานังพจนานุกรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าอ่านเขียนได้ถูกต้องตามระบบอักขรวิธีในครั้งนั้นแล้วก็แม้ในปัจจุบันนี้อย่างที่บอกไปครับคำบางคำอาจจะมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนความหมายหรือว่าเปลี่ยนตัวสะกดไปบ้างที่ต้องไปกิงกับพจนานุกรมฉบับใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่ายังไงยังไงซะหนังสือปกีรานังพจนานุกรมก็ยังถือว่าให้ความรู้แก่คนอ่านได้มากนะครับมีศัพท์จำนวนมากทีเดียวนะคะอาจารย์มีกี่หน้าคะหนาไหมคะต้องบอกว่าที่เห็นอยู่ในมือเนี่ยนะครับในตัวของปกีรานังพจนานุกรมเนี่ยที่พิมพ์ใหม่เนี่ยนะครับเริ่มที่หน้า47นะครับแล้วก็ไปหมดที่หน้า103นะครับก็เรียกว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแหละนะครับซึ่งแจกแจงรายละเอียดอยู่เยอะทีเดียวนะครับโอ้โหอาจารย์คะเนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็มากจากจำนวนหน้าที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเนี่ยก็น่าจะยังมีอยู่อีกมากทีเดียวนะคะเยอะสงสัยว่าอีกเล่มหนึ่งของเราเนี่ยอนันตวิภาคต้องยกไว้สัปดาห์หน้าอาทิตย์นี้ให้เวลากับปกีรานังพจนานุกรมสักหน่อยหนึ่งนะคะอีกนิดนึงช่วงเวลาที่เหลือตรงนี้ค่ะอาจารย์มองว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เราควรจะอนุรักษ์อะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คงจะต้องบอกว่าปกีรานังพจนานุกรมนี่เป็นฉบับครูในแง่ของการใช้ภาษาเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระถึงแม้ว่าจะแตกกันมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าวิธีการหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยังคงเป็นอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นภาพโดยรวมแล้วสาระไม่ได้เก่าแล้วถ้าหากว่าคนที่รักภาษาจริงๆใส่ใจจริงๆพอเวลาที่เรารู้ที่มารู้ที่ไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในราชบัณฑิตที่เป็นพจนานุกรมเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็อนุโลมไปเยอะทีเดียวที่ให้เป็นไปตามความนิยมของคนที่ใช้ภาษาทั้งที่มันไม่ได้ถูกไม่ได้ต้องในแง่ของหลักภาษาตามที่มีมาแต่เดิมผมก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะให้รู้เกี่ยวกับรากที่น่าสนใจของภาษาเราก่อนที่เราจะไปต่อยอดให้มันเกิดความงดงามในด้านอื่นๆอีกนะครับแล้วคงจะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะเป็นแบบเรียนที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่งมีการปรับหลักสูตรใหม่นั่นแหละนะครับถึงได้นำหนังสือเล่มนี้ออกไปจากแบบเรียนหลักแต่ว่าก็ยังมีคนใช้ในการอ้างอิงอยู่เสมอเลยทีเดียวครับค่ะนี่เป็นเพียงเล่มแรกนะคะที่เราพูดถึงนะคะคุณฟังน่าจะได้เห็นภาพนะคะเรื่องของคุณค่าเรื่องของคำสอนที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะเล่มหน้าอนันตวิภาคน่าสนใจไม่แพ้กันเป็นอย่างไรต้องชวนผู้ฟังติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์วัฒนบุญจับค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้เรียนรู้เนื้อหาสาระและความสำคัญของหนังสือปกีรานังพจนานุกรมนะคะซึ่งเป็นแบบเรียนในอดีตค่ะเป็นการอธิบายคำพ้องรูปพ้องเสียงและพ้องความหมายในรูปแบบบทกลอนนะคะเป็นแบบเรียนที่มีความสำคัญและเป็นรากฐานของภาษาไทยทีเดียวค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาติดตามหนังสือที่สำคัญอีกเล่มนั่นก็คืออนันตวิภาคติดตามกันได้ห้ามพลาดนะคะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากันไปก่อน